สวัสดีค่ะโมชาแนลโมค่ะสำหรับคำจำกัดความของปืน PCC นะคะหรือว่า Pistol Caliber Carbine นะคะก็คือปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติแต่ว่ามีรูปแบบออกมาในหน้าตาของปืนยาวนะคะก็คือเขาใช้ลำกล้องของปืนสั้นแล้วก็ใช้ขนาดกระสุนของปืนพกสั้นนั่นเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลายๆแบรนด์เขาก็ทำออกมาในรูปแบบหน้าตาของปืน AR15 ค่ะเขาก็เลยชอบเรียกกันว่า AR9 หรือว่า AR45 นะคะเนื่องจากว่า AR9 ก็คือตามขนาดกระสุนที่ใช้ก็คือ9มมหรือว่า .45 นั่นเองสำหรับปืนกระบอกนี้นะคะก็เป็น AR9 ค่ะทุกคนก็คือในใบป.3เนี่ยระบุว่าเป็นปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มมนะคะเนื่องด้วยความยาวลำกล้องของเขาอยู่ที่ 5.5 นิ้วเท่านั้นเองก็คือยังอยู่ภายใต้กฎหมายปืนพกสั้นของไทยนั่นเองนะคะส่วนแบรนด์นี่ก็คือมาจากแบรนด์ Aero Precision ค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็เป็นผู้ผลิตอะไหล่ปืน AR15 นะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิต OEM ให้หลายๆแบรนด์เลยค่ะก็คือเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกเลยนั่นเองสำหรับ AR9 จากแบรนด์ Aero Precision นะคะก็เป็นซีรีส์ที่เพิ่งออกมาใหม่ช่วงปลายปีที่แล้วค่ะก็คือ EPC มาจากคำว่า Enhanced Piston Caliber นั่นเองนะคะสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยเขาก็ออกแบบ Upper Lower นะคะให้เป็น Mil Spec แต่ว่าใช้งานกับกระสุนขนาด9มมนั่นเองนะทุกคนซึ่งในต่างประเทศนะคะก็จะเลือกประกอบ Upper Lower นะคะแล้วก็เลือกชิ้นส่วนต่างๆในเว็บ Aero นะคะประกอบมาเป็นปืนกระบอกนี้ได้เลยแต่ว่าในไทยนะคะก็มาในรูปแบบของคอมพีทกันเรียบร้อยแล้วซึ่งร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มเป็นคนนำเข้าปืนกระบอกนี้เข้ามาค่ะโอเคค่ะมาดูในส่วนของตัวปืนกันนะคะที่โบบอกว่าลำกล้องยาว 5.5 นิ้วนะคะก็เลยใช้แฮนด์การ์ดที่มีความยาว 4.8 นิ้วค่ะแฮนด์การ์ดอันนี้นะคะก็เป็นของ Aero ค่ะเป็นรุ่น Aslas R1 นะคะซึ่งเอกลักษณ์ของรุ่นนี้ก็คือเป็นรางพิทาคินี่ยาวด้านบนค่ะซึ่งในเว็บไซต์จริงๆแฮนด์การ์ดตัวนี้นะคะก็มีให้เลือกหลายขนาดเลยอันนี้ก็จะเป็นขนาดที่เล็กที่สุดนะคะซึ่งเข้ากับความยาวลำกล้อง 5.5 นิ้วค่ะส่วนของลำกล้องนะคะปลายเกลียวเนี่ยก็จะเป็น 1/2/28 นะคะซึ่งเป็นเกลียว AR มาตรฐานแต่ก็มีข้อย้ำเตือนนะคะสำหรับ AR9 แล้วเลือกหา Muzzle Brake คือ Muzzle Brake ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ออกแบบมาเพื่อใช้กับปืน5.56หรือปืนขนาด .223 ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดู Muzzle Brake เนี่ยเราต้องดูก่อนว่ารูตรงเนี้ยสามารถที่จะหยอดลูกขนาด9มมได้ไหมเพราะว่าหน้าตัดของลูก9มมเนี่ยมันใหญ่กว่าลูก223 556เยอะเลยอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังนะคะทุกคนก็คือเราต้องใช้เบรกที่มีรูที่ค่อนข้างกว้างแบบนี้นะคะหรือว่าใช้เป็นพวกแคนเบรกที่รูมันจะใหญ่ๆนะกลับมาที่แฮนด์การ์ดนะคะทุกคนวัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียม6061นะคะซึ่งลายบนแฮนด์การ์ดเนี่ยก็มีระบบ M-Lock นะคะ2ฝั่งด้านข้างแบบนี้1สล็อตนะคะทั้ง2ฝั่งเลยแล้วก็มีปุ่ม QD นะคะสำหรับใส่พวก QD Link 3ตำแหน่งเลยนะคะคือซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างนั่นเองในส่วนของ Upper Lower นะคะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของรุ่น EPC เลยก็คือเป็น Upper Lower แบบ Mil Spec นะคะที่ทำมาใช้สำหรับขนาด9มมซึ่งก็ดูเรียบง่ายนะคะไม่ได้หวือหวาอะไรแล้วก็วัสดุของ Upper Lower เนี่ยก็คือเป็นอลูมิเนียม 7075 T6 ซึ่งเป็นอลูมิเนียมเกรดที่ดีที่สุดในการใช้ทำอาวุธปืนละค่ะทุกคนส่วนของแต่งที่เขาให้มานะคะก็จะมีปุ่มปลดแม็กที่ให้มาค่อนข้างยาวเลยคือสำหรับคนที่มือเล็กๆแบบโมนะคะมันก็จะถึงพอดีเลยอันนี้คือชอบมากนะคะตัวเซฟก็จะให้มาเป็นเซฟ90องศาฝั่งเดียวแบบ Mil Spec นะคะรวมถึงคันลังก็เหมือนกันคันลังก็ให้มาเป็นแบบ Mil Spec นะคะสามารถดึงได้แค่ข้างเดียวซึ่งจุดพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยคนก็จะไปเปลี่ยนกันอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยให้มาแบบ Mil Spec ธรรมดาเลยเพราะรู้อยู่แล้วว่าคนจะต้องถอดทิ้งเปลี่ยนเนาะในส่วนของโลเวอร์นะคะก็จะมีการทำขึ้นรูปมานะคะเป็นเหมือนเป็นบ่อแม็กไกลๆซึ่ง Upper Lower ของ Aero นะคะก็เป็นการขึ้นรูปแบบฟอร์สนะคะก็คือเป็นการตีขึ้นรูปนั่นเองซึ่งมีความแข็งแรงสูงมากในส่วนของกงไกด้านล่างนะคะก็ทำมาเล่นลวดลายนิดหน่อยนะคะก็ถือว่าสวยงามดีกิบมือให้ของดีมาเลยค่ะทุกคนเป็น Magpul MOE นะคะและในส่วนของพันท้ายเหมือนกันก็ให้เป็น Magpul MOE SL มาก็คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาให้ของแต่งมาค่อนข้างดีนะคะมีบางจุดที่สามารถเปลี่ยนได้ตามความชอบของเราโอเคค่ะเราไปดูความลื่นไหลของปืนกระบอกนี้กันมาโหทุกคนคือรู้สึกได้ว่าเหมือนจูนตัวบัฟเฟอร์มาจากโรงงานเลยคือยิงนิ่มกว่า AR9 ทั่วไปเลยนะคะคือฟีลลิ่งดีมากๆเลยแล้วก็
การลื่นไหลนะคะไม่มีติดขัดเลยอย่างที่ทุกคนเห็นเมื่อกี้นะคะคือจากที่เราเคยได้ยินนะตอนช่วงแรกๆที่ปืนกระบอกนี้เข้ามานะคะก็มีข่าวว่า AR9 ของ Aero เนี่ยก็คือยิงแล้วติดขัดนะคะซึ่งก็ไม่แน่ใจถึงสาเหตุของปืนกระบอกนั้นเหมือนกันนะคะเราก็พูดถึงตัวนี้ซึ่งโมลองยิงแล้วก็คือไม่ติดขัดเลยเดี๋ยวโมจะลองใช้แมกกาซีนอีกอันนึงนะคะอันนี้เป็นแม็กก็อก17ค่ะก็มาดูกันว่าจะลื่นไหลหรือเปล่านะคะก็ถือว่าก็ลื่นไหลไม่ติดขัดเหมือนกันนะคะสำหรับแมกกาซีนก๊อกก็เดี๋ยวลองให้คุณปิงทดสอบดูบ้างนะคะโอเคครับก็เดี๋ยวผมกลับมาลองใช้ Mac P-Mac นะครับ P-Mac ก๊อกที่เขาแถมมาให้นะครับที่จริงผมชอบนะมันแบบมีความเบากว่า Mac ก๊อกทั่วไปแล้วก็มันสวยมันเป็นของ Mac Pro นะฮะโอเคครับลองดูความลื่นไหลแต่บอกตามตรงว่าผมว่าเขาจูนบัฟเฟอร์มาดีการรีคอยเนี่ยน้ำหนักรีคอยดีมากนะฮะแล้วก็โบโอดินนี่น่าจะทำงานได้ค่อนข้างดีเลยเดี๋ยวลองแบบไม่ประทับตัวบ้างนะครับโอเคเคลียร์นะครับก็ลื่นไหลไม่มีติดขัดแล้วก็ยิงดีเลยนะฮะถือว่าเป็น PTC ที่ยิงได้ฟิลลิ่งค่อนข้างโอเคเลยชอบน้ำหนักบัฟเฟอร์เขาจูนมาค่อนข้างดี okay. คุณโมลองความลื่นไหลอีกสักชุดหนึ่งได้เลยครับคือประเด็นของปืนกระบอกเนี้ยมันมีความติดขัดที่หลายๆคนพบเจอแต่อันนี้มันเป็นล็อตใหม่ที่เราเอามารีวิวครับลองใช่เราก็คือแบบอยากไขข้อข้องใจเรื่องของอาการติดขัดมากๆเนาะใช่อันนี้ไม่ติดนะครับแต่ตบแม็กไม่ยอมตบแม็กนะครับเอาใหม่โอเคเมื่อกี้เผลอไปกดโดนปุ่มกดแม็กคุณปิงโอเคค่ะโอเคหมดเดี๋ยวผมก็ถือว่าโอเคนะคะลื่นไหลเหมือนเดิมแล้วก็คุณปิงก็จะใช้แม็กก๊อกอันนี้สลับแม็กนะครับใช้แม็กก๊อกบ้างโอเคเคลียร์นะครับก็ดูจากการทำงานที่เรายิงเนี่ยก็ประมาณอันที่จริงเทสกันประมาณเกือบร้อยนะใช่ค่ะก็ยังไม่มีอาการติดขัดใดๆแล้วรีคอยดีฟังก์ชันการทำงานสมบูรณ์ค้างโบปกตินะฮะคุณมองสรุปกันโอเคเรามาสรุปปืนกระบอกนี้กันนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยปืนมันพร้อมใช้งานจากโรงงานแหละยกเว้นโอเคมันไม่ได้มีสูตรหน้าหลังมาให้เนาะแล้วก็อาจจะหาดอทมาติดหรือว่าอาจจะติดศูนย์เปิดก็ได้นะคะก็คือมีอะไรให้เล่นให้แต่งอีกเยอะเลยนะแล้วก็ในหลายๆจุดนะคะจริงๆก็ส่วนใหญ่ก็เปลี่ยนกันเนาะเพราะว่าคนซื้อมาแบบนี้นี่คือแบบจะแต่งตามสไตล์ตัวเองก็พูดถึงแนวทางการตกแต่งของปืน PCC แบบนี้นะครับอย่างแรกเลยถ้าเป็นผมนะติดดอทแน่นอนอยู่แล้วแล้วเป็นผมจะยืดแฮนการ์ดก็คือทำการต่อแคนเบรกนะครับยาวออกไปแล้วก็ยืดแฮนการ์ดเป็นประมาณ10นิ้วเราจะได้จับแบบนี้ได้จับยาวขึ้นไปอีกกระบอกนึงมาให้ดูที่เรายืดแฮนการ์ดเนาะคุณปิงใช่จับยาวออกไปมันจะถนัดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยเราต้องจับแบบนี้มันจะบางทีผมว่าท่าทางการแบบ transition เป้ามันอาจจะยังทำได้ไม่ดีเท่าการจับแบบยืดออกไปเดี๋ยวลองดูกระบอกนี้นี่ครับก็คืออันเนี้ยเดิมทีเป็นปืน6นิ้วนะครับเป็น556ลำสั้น6นิ้วอันนี้ก็ทำการยืดแฮนด์การ์ดออกโดยใช้การใช้แคนเบรกนะครับท่าทางการจับก็จะจับแบบนี้ได้มันจะดูมั่นคงกว่าแล้วเวลา transition เป้าอ่ะผมว่ามันยิงได้อย่างแม่นยำแล้วก็มั่นคงขึ้นแล้วก็สามารถที่จะติดอุปกรณ์เสริมได้เพิ่มขึ้นอีกคือไฟฉายก็มาติดเพิ่มได้เพราะว่าแฮนด์การ์ดที่ยาวขึ้นใช่แล้วอย่างอันนี้ไฟฉายมันก็อาจจะล้ำไปข้างหน้าเกินไปนิดนึงนะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆเนี่ยก็แต่งปรับเปลี่ยนได้เลยแต่โดยรวมก็โอเคปืนใช้ได้ราคาโอเคด้วยเนาะประมาณ 1.3 นิดๆ 1.3 ปลายๆนะครับ 1.3 ประมาณนี้แล้วก็คือข้อดีของปืนที่สามารถใช้แมกกาซีนร่วมกับพวกก๊อกได้อันนี้ที่จริงอันเนี้ยบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่หล่อแม็กก๊อกแม็กเล็กๆไม่หล่อแต่อย่าลืมนะครับว่าบางทีเราใช้ปืนสั้นเป็นก๊อกเนี่ยการสับเปลี่ยนแมกกาซีนที่ใช้แบบร่วมกันได้เนี่ยเป็นข้อดีนะครับใช่แล้วค่ะเราใช้แมกกาซีนอันเดียวยิงได้ทุกปืนดีง
อันนี้ก็เป็นข้อดีเลยนะคะแล้วก็ขนาดกระสุนคือแบบก็ใช้9มม.ก็ซึ่งเป็นขนาดเดียวกับปืนพกใช่แล้วก็หาเปลี่ยนกันได้เลยด้วยนะครับใช่ค่ะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มค่ะแล้วก็นอกจากแอโร่9มม.แล้วนะคะทางร้านปืนสิงห์ทองไฟอาร์มเนี่ยก็นำขนาดอื่นเข้ามาด้วยค่ะก็จะมี 5.56 นะครับลำกล้อง 7.5 11.5 แล้วก็16นิ้วนะครับเป็นสเตทพูลนะครับดึงยิงทีละนัดแต่ก็เป็นรูปแบบ AR15 เหมือนกันใช่ค่ะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ไปลองจับถือดูที่ร้านได้เลยนะคะโอเคครับบ๊ายบายครับ